ศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมมอบชุดทานน้ำใจฝ่าวิกฤตโควิด-19ให้กับกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่โรงเรียนอิสลามศึกษาค่ะดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้นายอิงครัตน์ตันติพงษ์สันติรองนายกเทศมนตรีเข้าร่วมมอบชุดทานน้ำใจฝ่าวิกฤตโควิด-19ให้กับกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่โรงเรียนอิสลามศึกษาโดยมีพลโทในแพทย์อำนาจบาลีผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์นายกฤษดาบุญราชผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดและมีนางจินนารัตน์สัมพันธรัตน์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตากเป็นผู้กล่าวรายงานทางว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญารัตน์เชียนทานรักนายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดพร้อมคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดเป็นผู้ให้การต้อนรับหลังจากที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ได้มีการปิดชายแดนจังหวัดตากเมื่อวันที่23มีนาคมที่ผ่านมาทำให้แรงงานข้ามชาติบางส่วนที่อยู่ในพื้นที่ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงที่หากมีการติดเชื้อจะแพร่กระจายไปยังผู้อื่นได้ด้วยสาเหตุอาจมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจรวมถึงการตระหนักในการป้องกันและยับยั้งการแพร่กระจายเชื้อด้วยข้อจำกัดทางภาษาและปัญหาการเข้าถึงสื่อความรู้ต่างๆทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตนในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคได้อย่างถูกต้องอีกทั้งการพักอาศัยรวมกันในสถานที่ที่ค่อนข้างแออัดและขาดแคลนอุปกรณ์ที่จะใช้ป้องกันเชื้อจากข้อจำกัดทางเศรษฐกิจเหล่ากาชาดจังหวัดตากร่วมกับสถานีกาชาดเทพรัตน์ได้มอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19ได้แก่หน้ากากอนามัยชนิดผ้าขนาดสำหรับผู้ใหญ่ขนาดสำหรับเด็กแอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดรวมถึงสื่อความรู้ต่างๆอาทิเช่นสื่อวิดิทัศน์โปสเตอร์และแผ่นพับความรู้โรคโควิด-19ให้กับแรงงานข้ามชาติและเนื่องจากวิกฤตโควิด-19ทำให้แรงงานข้ามชาติประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจขาดแคลนอาหารสำหรับบำรุงชีพทำให้ดำรงชีวิตอยู่อย่างยากลำบากจึงมีการสนับสนุนชุดทานน้ำใจฝ่ายวิกฤต-19ให้แก่กลุ่มแรงงานข้ามชาติในวันนี้จำนวน44ชุด